สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บ Java Thailand นะครับก็วันนี้จะเป็นตอบคำถามนะครับก็ผมมีคำถามจากทางสมาชิกส่งอีเมลเข้ามาถามผมนะครับก็ถามมาว่าพี่ครับนะครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมต้องเรียนสาขาอะไรดีนะครับคอมไซน์ Engineering SoftwareIT Business Computer นะครับก็คือคอมธุรกิจนั่นแหละนะผมสับสนมากเลยพี่ตอนนี้เมลมานะครับบอกผมสับสนมากเลยพี่คือไอ้สาขาเหล่านี้มันก็เขียนโปรแกรมกันหมดนะแล้วผมอยากรู้ว่าผมจะต้องเรียนตัวไหนดีเพราะผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เขาว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยตอบไปว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะตอบให้เป็นวิดีโอนะครับรับปากแล้วว่าจะตอบในคืนนี้นะครับก็เลยนั่งอัดวิดีโอนี่แหละโอเคนะครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนสาขาอะไรใช่ไหมเอาแบบตรงๆไม่ต้องเอียงนะครับเอาแบบไม่อ้อมเลยอะไรมันก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับคุณจะไปเรียนเกษตรเรียนวิศวะเรียนจุอะไรอะไรอะเรียนศิลปศาสตร์เรียนคอมไอทีหรือจะเรียนอะไรก็ช่างนะครับถ้าคุณอยากเขียนโปรแกรมได้คุณเขียนได้แน่ทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีครับหนังสือมีไม่ต้องรอให้มีใครสอนนะครับเรารู้ได้นะครับเราอย่าไปยึดวิธีเดิมๆที่เราเรียนมาไอ้ระบบเดิมๆที่ต้องบอกว่าไม่สอนฉันไม่รู้แล้วถ้าไม่ออกข้อสอบฉันไม่สนใจอย่าไปยึดอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเขียนโปรแกรมไม่ได้แน่ครับผมยกตัวอย่างใกล้ตัวซื้อเล่มนี้ไม่ได้เป็นโปรโมทขายนะครับผมซื้อมาอ่านครับเล่มนี้แล้วกันผมให้ดูคร่าวๆมากครับไอ้หนังสือเล่มเมื่อกี้ต้องได้สอนไหมต้องได้เรียนไหมถึงจะรู้ไม่ต้องนะครับเขามีขายเราก็ไปซื้อมาอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเรียนอะไรมันก็เป็นในทั้งนั้นสำคัญว่าเราสนุกกับมันไหมนั่งเขียนโค้ดนั่งหัดเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีความสุขกับมันไหมนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อย4ปีที่คุณไปเรียนมหาลัยเนี่ยคุณเป็นได้แน่นอนนะครับสำคัญที่ว่าคุณหัดจริงๆหรือเปล่าหรือคุณมาเริ่มหัดจริงจังตอนจะทำโปรเจกต์จบไอ้เทอมสุดท้ายเนี่ยแล้วค่อยมาหัดว่าเฮ้ยอะไรวะตัวแปรเฮ้ยอะไรวะลูปมันคือยังไงวะเคยเรียนมาตอนปีหนึ่งแล้วก็ลอกเพื่อนแล้วกูก็ส่งการบ้านแล้วกูก็ผ่านแล้วก็ท่องหนังสือเยอะๆแล้วก็เอสุดท้ายยังไม่รู้เลยอะไรคือลูปโปรเจกต์จบก็วิ่งจ้างไอ้อย่างนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีความสุขกับมันนะเราก็เลือกทำสิ่งที่เรามีความสุขนะครับก็ถ้าเราชอบเขียนโปรแกรมเนี่ยสถาบันไหนก็เรียนมันไปครับอย่าไปเสียค่าเทอมแพงๆจนเกินไปบางคนแห่ไปเรียนสถาบันมีชื่อเสียงจ่ายค่าเทอม 6-7 หมื่นนะจบออกมาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทสู้ไอ้คนที่ไปจบมหาลัยเทอมละหมื่นเทอมละไม่กี่หมื่นนะแต่จบออกมาเขียนโปรแกรมได้สู้อย่างนั้นไม่ได้นะครับมันอยู่ที่เรานะครับเราอย่าไปยึดว่าสถาบันนี้สอนดีสถาบันนั้นสอนไม่ดีสถาบันนี้อุ้ยคนเก่งเยอะคนจบที่นี่เยอะนายกในขอดังๆนั้นเขียนโปรแกรมขายมันไม่เกี่ยวนะครับสถาบันก็เรื่องของสถาบันดิคนก็เรื่องของเขาใจเขารักนะครับอ่ะต่ออีกคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับก็จะเน้นเขียนโปรแกรมอินจิเนียริ่งซอฟต์แวร์ก็คือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็ไปดูรายละเอียดเอานะครับผมไม่เคยเรียนอะไรสักอย่างที่เล่ามาเนี่ย IT Computer Business ผมเองนะครับก็ไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมมาเหมือนกันถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมได้เรียนไหมตอบว่าผมได้เรียนนะครับแต่ผมรู้ก่อนหน้านั้นนานแล้วผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วผมเขียนโปรแกรมเป็นร้อยตัวแล้วผมมาเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าผมทำได้เพราะเรียนนะครับไม่เกี่ยว
ไอ้วิชาที่ผมเรียนก็เป็น PHP เบื้องต้นนะครับกับ HTML ผมเรียนแค่นี้แหละ2ตัวในชีวิตผมนะครับก็เรียนแค่นี้นะครับแล้วยังไงแล้วทำไมผมเขียนโน่นนี่นั่นได้เอ้ามันก็มันมีตำราขายก็มันมีอินเทอร์เน็ตให้ผมเซิร์ชมันมีไอ้ PDF ที่เขาทำแจกๆผมก็โหลดมาอ่านไม่ออกเขาก็มีดิกขายให้ผมดิกชินารีผมก็ไปซื้อมาแปลมันละตัว2ตัวประกอบเป็นคำทีละบรรทัดนะครับก็เข้าใจได้นะเอาเป็นว่าตอบให้แล้วนะครับในวิดีโอนี้ก็ฟังเอานะครับอาจจะรุนแรงบ้างในบางช่วงนะครับอาจจะกระทบกระแทกคนนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรทนฟังกันไปนะอันนี้หนาวมากอุบลนะครับผมพ่อผมเลยหนาวชิบหายก็สรุปแล้วแหละก็ไปฟังเอาแล้วกันจับใจความเอาในวิดีโอนี้แหละโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันอีกในวิดีโอถัดไปซึ่งมีคำถามนึงเดี๋ยวผมตอบอีกวิดีโอนึงนะครับ